ใครชนะก็ต้องแสดงความยินดีหมดละครับนะครับวุฒิสมาชิกก็ถือว่าเป็นสมาชิกรัฐสภาทำงานให้กับบ้านเมืองเหมือนกับผมที่เป็นพวกผมที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราก็ต้องถือว่าเราต้องทำงานร่วมกันแหละครับใครจะได้มาตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครได้นะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับทุกท่านนะถ้าเรารู้จักเราแสดงความยินดีด้วยตัวเองถ้าเราไม่รู้จักเราก็แสดงความยินดีผ่านสื่อดูแล้วแม่ทับเกลียงนี่อาจจะเป็นรองประธานคนที่หนึ่งฮะแม่ทับเกียงอาจจะเป็นไปถามที่สภานู่นนี่ตึกบรรยากาศถ้าเกิดเป็นแม่ทับคนที่หนึ่งเอ้ยเป็นท่านประธานคนที่หนึ่งแล้วท่านจะแสดงความยินดีผ่านสื่อดีใจหมดยังไงอะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมายอะไรที่เป็นไปตามคันลองมันก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละครับนะครับท่านทักษิณได้แซวไหมครับใส่สีน้ำเงินโอเยอะเลยอะไรอย่างนี้ตีกอล์ฟอย่างเดียวโอเคท่านขาแต่ดูเหมือนกราฟชีวิตท่านนี่เหมือนขาขึ้นเลยนะคะในหลายๆเรื่องขาขึ้นไม่เอาขาชี้ฟ้าตายดิขาลงดีแล้วก็หรอครับเดินได้ดวงกำลังขึ้นนะตอนนี้ดวงกำลังขึ้นอะไรนะดวงกำลังขึ้นพุ่งแรงรู้สึกแบบนั้นไหมคะเหมือนทางคุณนักบินเขาเหมือนต้องมางอใช่ไหมคะแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เหมือนท่านมีกำลังในมือเยอะขึ้นมัชฌิมาปฏิปทาเดินสายกลางมีความจริงใจนะครับมีความตั้งใจอย่าไปทำอะไรที่มันผิดทำนองคลองธรรมมันคนที่ทำแบบนี้มันก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรไม่ต้องคิดอะไรมากโกหกไม่ต้องโกหกพูดความจริงตรงไปตรงมาย้าสีจับนะครับโกหกคนที่บ้านอย่างเดียวพอได้